สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้พี่ซีจะมาลองถ่ายคลิปให้กับเพื่อนๆของพี่กันเขาบอกว่าเขาอยากจะเอาคลิปนะคะไปลงใน TikTok เว้ยเอาละค่ะเพื่อนของเราดูเหมือนว่าเขาจะพร้อมแล้วนะนี่มิโดริรีบๆมาเลยมัวแต่ยืนเมาส์มอยอะไรอยู่แดะเอ้าแล้วเมื่อไหร่พวกเธอจะเต้นกันสักทีอะจริงด้วยเพราะเราต้องมีทั้งหมด4คนแต่ตอนนี้เรามีกันแค่3คนเองอะจะทำยังไงดีอะเพลงนี้ต้องใช้ทั้งหมด4คนนะถ้าอย่างงั้นมิโดริเธอก็แต่งตัวเป็นพวกเราเซ่ได้เหรอเฮ้ยดีเลยอ่ะงั้นเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนชุดแป๊บนึงนะโอเคทุกคนและในที่สุดเราก็ได้เต้นรวมกับเพื่อนแล้วลูกรักแม่ภูมิใจในตัวลูกมากเลยจ้ะที่ลูกจะได้มาอยู่ในแก๊ง4สาวนี้สักทีค่ะแม่หนูเองก็ดีใจน้ำตาแทบไหลเลยค่ะเนี่ยฝากลูกแม่ด้วยนะจ๊ะทำให้ดีนะลูกแม่เชื่อว่าลูกทำได้เฮ้ยน่ารำคาญกลับบ้านไปเลยไปเฮ้ยเดี๋ยวก่อนดิเพื่อนใครเพื่อนเธอเอ้าเมื่อกี้ยังบอกว่าเราเป็นเพื่อนกันอยู่เลยนะพวกเราไม่เคยพูดเลยนะว่าเธอเป็นเพื่อนพวกเรานะไหนบอกว่าให้เรามาช่วยถ่ายคลิปไงแล้วทำไมอยู่ดีๆถึงได้เลิกคบกันแบบนี้จะไปหรือไม่ไปถ้าเธอไม่ไปพวกเราไปเองก็ได้เฮ้ยดูก่อนจะไปไหนไปเถอะพวกเราไปหาบ้านใหม่อยู่กันเถอะอยู่ที่เนี้ยมีแต่เสนียดเฮ้ยดูก่อนอะไรกันเนี่ยเฮ้ยทุกคนอยู่ดีๆเพื่อนๆก็รังเกียจเราแบบไม่มีปี่ไม่มีขุยเลยอ่ะอยู่ดีๆก็รังเกียจกันเฉยเลยเหรอดูก่อนดิอธิบายก่อนว่าทำไมพวกเธอถึงได้รังเกียจเราอ่ะก็ดูสภาพหน้าเธอสิเธอไม่แต่งหน้าแต่งตัวเลยปล่อยตัวเองให้โซมแบบเนี้ยจะมาออกคลิปถ่ายคลิปกับพวกเราได้ยังไงเอ้ยหน้าอย่างกระสบจืดชืดซะไม่มีงั้นเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะเดี๋ยวเราไปแต่งหน้าก่อนเอาแบบนี้เลยใช่ปะนี่ทะเลเรียนฉันเหรอตอนนี้ฉันแต่งแล้วเธอจะมาเรียนแบบฉันไม่ได้นะทุกคนมิโดริล้อเรียนฉันนะเดี๋ยวก่อนดิก็ฉันแต่งแบบที่พวกเธอชอบแล้วอ่ะพวกเธอไม่ชอบเหรอลูกจ๊ะใจเย็นๆจ้ะลูกแม่คอยดูอยู่นะหนูน่ะอย่าไปแต่งล้อเลียนเพื่อนๆแบบนั้นสิจ๊ะแม่คะแต่ว่าการจะเป็นดาราเนี่ยลูกต้องยอมเพื่อนๆนะอะไรกันนะคะแม่มันไม่ยุติธรรมเลยนะคะพอเถอะเลิกเถียงกันได้แล้วเอาเป็นว่าพวกเราไม่อยากคบเธอโอเคป่ะขอโทษด้วยนะแต่ช่วยกระเถิบไปกี่ไก่ได้ไหมอ่ะตอนนี้พวกเธอมีครบ4คนแล้วเหรอแล้วฉันน่ะเธอก็คือส่วนเกินไงจ๊ะทำไมต้องให้พูดซ้ำด้วยอะไรกันเนี่ยทำไมอยู่ดีๆถึงได้ไล่กันแบบนี้อ่ะจริงๆแล้วฉันก็ไม่ได้ต้องการเธอตั้งแต่แรกอ่ะก็แค่จ้างมาไม่ใช่สิแค่ชวนมาถ่ายคลิปให้ก็เท่านั้นฉันมีค่ากับพวกเธอแค่นั้นเองเหรอแม่คะแม่ลูกจ๊ะลูกโตแล้วนะหัดดูแลตัวเองบ้างสินี่รีบตามแม่เธอไปสิมานี่เลยแม่คะก็ได้ฉันไม่เป็นเพื่อนกับพวกเธอก็ได้เพื่อนแบบเนี้ยไม่มีดีกว่าป่ะเอาเหอะเชิญถ่ายกันเองเลยละกันไม่สนใจด้วยเล่าไปก็ได้ขอติดรถไปลงนะฝักซะลงไปเลยเฮ้ยใจร้ายนี่เมื่อพวกเขาไม่อยากให้พี่เป็นเพื่อนพี่ไปหาเพื่อนใหม่ก็ได้เหอะแบบเนี้ยมีเพื่อนตั้งเยอะตั้งแยะปะหูยพูดแล้วก็โมโหว่ะทุกคนอุตส่าห์แบบจะไปถ่ายคลิปให้กับโดนขับสายไล่ส่งอะแม่คะทำไงดีอะหนูไม่คบกับพวกนั้นได้ไหมอะคะดาลงดาราไม่อยากเป็นเล่าลูกไม่มีความอดทนเลยเด็กที่ไม่มีความอดทนไม่สมควรอยู่ที่บ้านหลังนี้เฮ้ยแม่คะตายแล้วคนเป็นลมทำไงดีอะแม่ไม่ยอมให้เข้าบ้านนะทุกคนสงสัยต้องไปตามง้อเจ้าพวกนั้นแล้วแต่ไม่อยากจะง้อเลยอะแต่ก็ลองดูหน่อยแล้วกันนะคะเผื่อพวกเขาจะยอมเป็นเพื่อนลองเอาของขวัญไปให้พวกเขาแล้วกันนี่ฉันเอาของขวัญมาให้ขอโทษนะที่คราวที่แล้วฉันว่าพวกเธอ
นี่เธอไม่ได้มาขอโทษด้วยความจริงใจเพราะเราดูออกนะก็ให้อภัยกันหน่อยไม่ได้หรอนี่พอเลยถ้าพวกเขาไม่อยากคบเธอเธอมาคบกับฉันก็ได้นะมิโดริมาเป็นเพื่อนกับฉันเถอะเธอยินดีที่จะรับฉันเป็นเพื่อนหรอใช่ไม่ต้องไปสนใจคนพวกนั้นหรอกเพื่อนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเราอะนะคบไปก็เปล่าประโยชน์จ้ามาเถอะไปกับฉันนะโอเคแล้วเธอจะให้ฉันไปที่ไหนอะเอางี้ละกันไปที่ร้านขายเสื้อผ้าก่อนนะแล้วยังไงต่อวันนี้เล่นอะไรกันดีอะเอางี้เล่นเป็นฝาแฝดกันดีกว่าฉันเล่นเป็นน้องเธอเล่นเป็นพี่โอเคปะโอเคเปลี่ยนชุดเลยเฮ้ยน่ารักอะก็โอเคนะเอ้ยแต่ฉันว่ามันยังไม่ค่อยเหมือนอ่ะเออเฮ้ยเปลี่ยนทรงผมด้วยนั่นแหละแล้วก็ใส่แว่นด้วยโอ้ยนี่มันแฟดนะลูกโอเคเพอร์เฟคมากๆเลยอ่ะแต่ตอนนี้เราเล่นเป็นพี่น้องกันนะโอเคปะโอ้โหทุกคนอยู่ดีๆนะคะเราก็กลายมาเป็นพี่สาวของน้องคนนี้เฉยเลยซึ่งน้องคนนี้นะคะไม่ใช่คนไทยนะคะทุกคนเขาถามพี่ว่าพูดภาษาเขาได้หรือเปล่าแต่พี่อ่ะพูดไม่ได้นะคะโอเคตอนนี้ไปเราเป็นพี่น้องกันนะจ๊ะพี่ขาหนูอยากกินขนมเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงเดี๋ยวพี่จะพาน้องไปกินขนมนะจ๊ะแต่เดี๋ยวก่อนพี่คิดว่าตอนเนี้ยเรากลับบ้านไปอาบน้ำกันดีกว่าพี่รู้สึกเหนียวตัวยังไงก็ไม่รู้อ่ะได้ค่ะอุ๊ยนี่บ้านของเราเหรอคะพี่ขาใช่แล้วจ้ะบ้านหลังเนี้ยพี่เก็บเงินซื้อเองเลยนะเอาล่ะมากินข้าวกันพี่เตรียมอาหารให้แล้วนี่ไงสเต็กสุดอร่อยแล้วก็เตรียมเค้กวันเกิดให้กับพวกเราด้วยเดี๋ยวก่อนนะทุกคนทำไมอยู่ดีๆกลายเป็นพี่น้องเฉยเลยวะแบบนี้เรามาหาเพื่อนนะนี่พี่ว่าเราเลิกเล่นเป็นพี่น้องกันเถอะนะไม่ได้นะคะเรื่องกำลังอินเลยนั่นไงคะอุ๊ยตายแล้วเห็นอะไรบางอย่างอะไรอ่ะทำไมอยู่ดีๆก็มีแฝด3คนละคะเนี่ยนั่นน่ะดิทำไมอยู่ดีๆถึงกลายเป็นแบบนี้ได้อะเนี่ยแต่ก็เอาเถอะทุกคนไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ว่าเราไปนอนกันดีกว่าง่วงแล้วเนี่ยโอเคค่ะงั้นหลับแล้วนี่อะไรเนี่ยได้เวลาปล้นครับออกไปจากบ้านฉันเดี๋ยวนี้เลยออกไปเฮ้ยทำไมต้องดุกันด้วยล่ะครับ